จัดให้และจัดให้ครับคอ i5 Gen 11การ์ดจอ RTX 3060ในงบ 40,000 พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับและทุกคนอยู่ในรายการจัดให้และจัดให้ครับสำหรับจัดให้ในเอพิโซดนี้เป็นสเปคคอมสำหรับการเล่นเกมการทำงานเรียกว่าทำได้ทุกอย่างแล้วเป็นคอมที่แรงมากๆด้วยในงบประมาณ 40,000 บาทนะครับซึ่งสเปคที่เราจัดมาในวันนี้เนี่ยเป็นเซตที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมในกลุ่มของไฮเอนด์ก็ได้เล่นเกมออนไลน์ก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งสเปคครับประกอบไปด้วย CPU ครับที่ใส่อยู่ด้านในครับนี่ฮะเป็นคอ i5 11400F CPU ตัวนี้6คอ12เทรด Boost Clock 4.4 GHz นะครับพร้อมรองรับกับแรมครับที่เป็นแรมบัสสูงด้วยบัส 3,200 กันเลยทีเดียวครับซึ่งใส่อยู่ในเครื่องแล้วแรมที่เราใช้นะครับจะเป็น Corsair Vengeance LPX 16 GB บัส 3,200 เลยนะบนเมนบอร์ดที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกันนะครับนั่นก็คือ ASRockB560M Steel Legion นะครับเมนบอร์ดตัวนี้จุดเด่นของเขาคือ1แหละนอกจากจะใส่แรมบัส 3,200 ได้แล้วยังใส่สูงสุดได้ถึง4แถวด้วยกันรองรับ M.2 นะครับที่เป็น M.2 SSD เรียกว่า Hyper Speed ในภาษาของ ASRock นะก็คือ M.2 ที่เป็น PCIe Gen 4นะครับรองรับการ์ดจอที่เป็น PCIe Gen 4ได้อีกโอ้โหเรียกว่าครบครันเลยนะฮะแรมเองโอเวอร์คล็อกได้ด้วยถึงสูงสุดบัส 5,000 กันเลยทีเดียวแรงขี้แตนกันเลยซึ่งปกติในตัวก่อนจะทำไม่ได้นะครับและแน่นอนการ์ดจอที่เราใส่มาก็คือ RTX 3060นะครับยังหาได้อยู่ในร้านเล็กๆยี่ห้อ Galaxy Asus นะครับอะไรต่างๆก็ยังพอได้นะครับ 22,000 24,000 25,000 ราวๆนี้นะครับซึ่งในตัวที่เราใช้จะเป็นตัว Colorful นะพร้อมกันนั้นนะครับตัวเคสที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเคสตัว Master Box นะครับเป็น Master Box Q500L นะครับเคสตัวนี้เป็นเคส ATX ราคาประหยัดพันกว่าบาทคอมแพคมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าตาอะไรมากแต่อยากได้เคสที่มี Airflow ดีๆนะฮะด้านหน้าของเขาฮะรูพรุนกันเลยทีเดียวนะครับมีกันฝุ่นมาให้ด้วยนะฮะเป็นตะแกรงกันฝุ่นแบบนี้มีลวดลายสวยงามนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะฮะลักษณะเดียวกันเลยนี่เป็นตะแกรงกันฝุ่นนะครับส่วนบริเวณด้านหลังสามารถวางเป็นแบบแนวนอนได้ด้วยมียาง4มุมรองตรงนี้นะครับแกะง่ายวางนอนได้สบายมากนะครับเคสเองมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบด้วย USB ปุ่มเปิดปิดออดิโอคอมโบต่างๆปุ่มรีเซ็ตฝาข้างเป็นอะคริลิกนะครับสีเข้มแบบนี้เลยสวยสดงดงามทีเดียวพัดลมหลังก็ใส่ได้มีพัดลมแถมมาให้1ตัวด้วยนะครับใส่เมนบอร์ดไซส์ไมโครหรือไซส์ ATX การ์ดจอยาวๆได้ Power Supply ก็จะวางเป็นแนวตั้งแบบนี้เป็นเคสที่ประหยัดพื้นที่ในราคาประหยัดสำหรับCooler Master Box นะครับ Q500L ตัวนี้นะและแน่นอนครับ Power Supply ที่จะใช้กับ System นี้ได้แนะนำให้ใช้ Power Supply 550 วัตต์ขึ้นไปหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ตามแต่งบประมาณเช่นกันกับ SSD นะครับควรจะต้องมี SSD ในเครื่องแล้วอย่างน้อยๆ 250 กิกหรือ500 GB ขึ้นไปได้ยิ่งดีนะครับสเปคทั้งหมดผมจะลิสต์ไว้ให้ตรงนี้แล้วลองดูกันได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันนะครับว่าภาพกราฟิกต่างๆที่ออกจากสเปคนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับ
ไงบ้างครับภาพสวยไหมกราฟิกคมอยู่แล้วเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับสาเหตุที่ไม่มีตัวเฟรมเรทเพราะว่านะตอนนี้ยังเปิดเผยประสิทธิภาพของตัว CPU ไม่ได้ต้องรอให้ถึงวันที่30ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้เต็มข้อเลยนะครับซึ่งเซตนี้บอกได้เลยว่าเล่นเกมแรงทำงานแรงแน่นอนติดอยู่อย่างเดียวการ์ดจอต้องไปหาตามหน้าร้านอย่างที่ดิ๊กบอกหน้าร้านเล็กๆนะเขายังพอมีอยู่นะครับหน้าร้านใหญ่ๆก็ยังมีแต่ออนไลน์จะไม่ค่อยมีต้องเดิน walk in เข้าไปนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับร้านเลยแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ถามมาร้านเล็กๆสำหรับ3060เนี่ยราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับถ้าเจอร้านไหนบวกเข้าไปหน่อยสัก 25,000 26,000 เนี่ยราคาเครื่องนี้มันก็อาจจะขยับไปประมาณ 40,000 กลางๆก็ลองดูกันก็แล้วกันเป็นทางเลือกนะครับซึ่งเซตนี้ถามว่าจะซื้อตอนไหนถึงจะได้ประมาณนี้แนะนำว่าให้ไปซื้อกันในงานคอมมาร์ทหรือรอหลังคอมงานให้ CPU วางขายอย่างเต็มรูปแบบก่อนก็ได้นะครับเพราะเขายังมีในรุ่นอื่นๆเช่นตัว i5-11400 ที่มีการ์ดจออินทิเกรตกราฟิกที่เป็น Iris Xe ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอ่ะชอบกันไหมครับถ้าชอบเซตนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยถ้าอยากดูสเปคไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ